มะเร็งหัวใจภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องของมะเร็งหัวใจกันสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะขอเริ่มที่คำถามแรกเลยนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหัวใจคือคนกลุ่มใดคะจริงๆแล้วโรคมะเร็งหัวใจเป็นมะเร็งที่พบน้อยมากครับจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็น2แบบครับก็คือมะเร็งที่หัวใจเกิดขึ้นที่หัวใจตั้งแต่แรกโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่นนะครับซึ่งในแบบแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือเป็นมะเร็งปฐมภูมิที่หัวใจก็คือตัวเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่หัวใจโดยตรงใช่ไหมครับเป็นมะเร็งที่พบน้อยนะครับจริงๆพบน้อยกว่า 0.02%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความเสี่ยงนะครับที่ระบุชัดเจนเนี่ยอาจจะยังพูดยากเนื่องจากข้อมูลมันน้อยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโดยทั่วไปอย่างเช่นการกินเหล้าการสูบบุหรี่พฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเครียดนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้ครับโรคมะเร็งหัวใจน่ากลัวแค่ไหนคะก็ต้องเรียนว่ามีความน่ากังวลพอสมควรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรคมะเร็งหัวใจปฐมภูมิอย่างที่บอกก็คือมันมีอุบัติการณ์การเกิดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์การเกิดน้อยเนี่ยจะทำให้ข้อมูลของการรักษาหรือว่ามาตรฐานการรักษาเนี่ยมีความจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าเทคนิคการผ่าตัดนะครับเทคนิคการให้ยาหรือแม้แต่เทคนิคพิเศษต่างๆเนี่ยก็จะมีไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยมีความน่ากังวลนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าโรคมะเร็งหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเหตุการณ์หรือว่าจะทำให้คนไข้เนี่ยมาพบแพทย์เนี่ยก็ต่อเมื่อมีอาการนะครับพอมันมีอาการเนี่ยก็จะพบว่าโรคเนี่ยมีความเป็นเยอะแล้วนะครับไม่ได้เป็นระยะต้นมันจะไม่เหมือนมะเร็งที่เราสามารถคลำได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเราสามารถตรวจด้วยตัวเองได้คลำเจอก้อนได้ตั้งแต่ก้อนเล็กๆแต่มะเร็งหัวใจเนี่ยเราไม่เห็นมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอาการเนี่ยคนไข้จะมาด้วยอาการของทางที่ก้อนเนี่ยมันไปกดเบียดการทำงานของหัวใจหรือทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติยกตัวอย่างเช่นมาด้วยอาการของหัวใจวายมาด้วยอาการของกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่มะเร็งเนี่ยเริ่มลุกลามหรือว่ามีขนาดโตขึ้นทำให้รักษายากขึ้นครับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหัวใจแพทย์จะทำการวินิจฉัยอย่างไรและตรวจแบบไหนถึงจะเจอคะอาจารย์เมื่อคนไข้มาด้วยอาการทางหัวใจนะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยก็จะตรวจวินิจฉัยโดยอนุรักษาทางด้านหัวใจโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเอ็กโคนะครับการตรวจหัวใจด้วย CT หรือว่า MRI นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าไอ้ก้อนที่เห็นนั้นน่ะมันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับไปรบกวนการทำงานอะไรบ้างของหัวใจทำให้เกิดความผิดปกติอย่างไรกับหัวใจบ้างนะครับก้อนมีขนาดเท่าไหร่นะครับลุกลามไปตรงไหนบ้างนะครับพวกนี้ก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์โดยเบื้องต้นก็คือการทำเอ็กโคนะครับ CT หัวใจหรือว่า MRI หัวใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดคุณหมอหัวใจเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าสอดเส้นเลือดนะครับเพื่อดูว่ามีการไปลุกลามเส้นเลือดหรือว่ามีการไปรบกวนการทำงานของเส้นเลือดเส้นไหนไหมเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปครับการรักษาโรคมะเร็งหัวใจมีกี่วิธีคะครับการรักษามะเร็งหัวใจครับปัจจุบันก็คือวิธีหลักๆเลยก็คือการผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกที่อยู่ที่หัวใจเนี่ยออกให้หมดนะครับอันที่สองก็คือการใช้ยาเสริมในการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดนะครับหรือว่ายาพุ่งเป้าในกรณีที่โรคมะเร็งของคนไข้คนนั้นเนี่ยมีการกลายพันธุ์จำเพาะนะครับเราอาศัยการที่เราเอาก้อนเนื้องอกหรือว่าก้อนมะเร็งออกมาแล้วก็ไปวิเคราะห์โดยจำเพาะว่าเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งชนิดไหนนะครับถ้าเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์มะเร็งชนิดที่มีการตอบสนองได้ดีกับยาเคมีบำบัดนะครับเราก็จะใช้ยาเคมีบำบัดเป็นการรักษาเสริมไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังผ่าตัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์มะเร็งที่โอกาสตอบสนองน้อยต่อการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปวิเคราะห์ในระดับรหัสพันธุกรรมหรือว่าระดับยีนระดับยีนนะครับเพื่อดูรหัสถอดรหัสพันธุกรรมมะเร็งนะครับเพื่อดูว่าเซลล์มะเร็งของคนไข้คนนั้นเนี่ยมีการกลายพันธุ์แบบใดแล้วการกลายพันธุ์นั้นเนี่ยมีการใช้ยาที่เรียกว่าเป็นยาพุ่งเป้าจำเพาะกับการกลายพันธุ์นั้นหรือไม่นะครับถ้าว่ามียาพุ่งเป้าจำเพาะกับรหัสการกลายพันธุ์นั้นเราก็จะสามารถใช้ยานั้นกับมะเร็งของคนไข้คนนั้นได้เพื่อที่จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวโรคของมะเร็งหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่จำเป็นต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขาในการมาวางแผนการรักษาร่วมกันโรคมะเร็งหัวใจสามารถที่จะรักษาให้หายได้หรือไม่คะจริงๆแล้วระยะของมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบ่งเหมือนโรคมะเร็งทั่วๆไปว่าจะเป็น1 2 3 4นะครับจริงๆแล้วก็จะแบ่งแค่ว่า1เป็นระยะที่ผ่าตัดออกได้หมดกับระยะที่ผ่าตัดไม่ได้
หรือกระจายแล้วนะครับถ้าผ่าตัดออกได้หมดก็คือเราเจอในระยะต้นโรคยังอยู่ในแอเรียที่จำเพาะเราสามารถที่จะตัดออกได้หมดโดยที่ฟังก์ชันการทำงานของหัวใจของคนไข้ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็จะมีโอกาสหายขาดได้นะครับแต่ถ้าลุกลามแล้วไปที่อื่นแล้วไกลๆแล้วอย่างเช่นลุกลามไปปอดแล้วไปเยื่อหุ้มหัวใจแล้วหรือไปว่าอื่นไกลๆแล้วอย่างเงี้ยครับโอกาสหายขาดก็จะน้อยลงครับผมผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหัวใจควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งหัวใจแล้วครับหนึ่งเลยก็จำเป็นที่จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าการรักษามะเร็งหัวใจเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาในการที่จะมาวางแผนการรักษาร่วมกันพอยกตัวอย่างเช่นหนึ่งคุณหมอหัวใจที่จะต้องประเมินทุกอย่างเลยก่อนที่จะทำการรักษาทั้งหมดว่าตอนนี้โรคอยู่ตรงไหนแล้วลุกลามหรือว่ารบกวนการทำงานอะไรของหัวใจบ้างจำเป็นต้องซ่อมหรือเสริมอะไรบ้างใช่ไหมครับคุณหมอผ่าตัดที่จะต้องมาวางแผนการรักษาร่วมกันนะครับคุณหมอด้านมะเร็งที่ต้องมาดูว่าจะต้องให้ยาอะไรเป็นการรักษาเสริมหรือก่อนไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องตรวจวิเคราะห์อะไรที่มันเป็นการตรวจวิเคราะห์ละเอียดเพื่อเพิ่มให้มีประสิทธิภาพการรักษาสูงไหมสูงขึ้นไหมนะครับคุณหมอทางพยาธิที่จะต้องดูชิ้นเนื้อเพราะว่ามะเร็งหัวใจอย่างที่บอกว่าเป็นมะเร็งที่มีความหลากหลายนะครับและมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยก็รักษาด้วยยาที่แตกต่างกันและมีผลการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความสำคัญมากแล้วพอรักษาเสร็จปุ๊บก็ยังต้องมีการทำรีแฮบอีกก็คือการทำกายภาพอีกเพื่อทำให้หัวใจกลับมาทำงานได้ดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตรงนี้ต้องอาศัยทีมในการรักษาเพราะฉะนั้นปกติแล้วเวลาที่เราเจอโรคมะเร็งหัวใจที่เป็นโรคที่หายากแล้วก็โรคที่รักษาอย่างซับซ้อนเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยทีมรักษาร่วมกันครับวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคมะเร็งหัวใจทำอย่างไรได้บ้างคะอาจารย์ก็สำหรับโรคมะเร็งหัวใจครับก็อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าโอเคว่าเรื่องของปัจจัยเสี่ยงอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่บ่งชี้ชัดเจนนะครับแต่เราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่เป็นผลที่จะทำให้เราป่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการกินเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอภาวะเครียดเยอะนะครับอันนี้พวกนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆได้รวมถึงโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงลดละเลิกนะครับหรือว่าประพฤติปฏิบัติตัวใหม่ได้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงการตรวจร่างกายประจำปีนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นการช่วยให้เราคัดกรองว่าเฮ้ยเรามีความเสี่ยงหรือว่าเราเริ่มเห็นมีความผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราสามารถรักษาตั้งแต่ระยะต้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มมีความผิดปกติเราสังเกตตัวเองได้ว่าเอ้ยทำไมแต่เดิมเราเตะบอลได้เราวิ่งได้ระยะทางเท่านี้แต่เราไม่เหนื่อยแต่เอ๊ะทำไมเรารู้สึกเหนื่อยขึ้นได้ง่ายจังนะครับความผิดปกติเพียงเล็กน้อยถ้าเราหมั่นสังเกตตัวเองแล้วเรารีบไปพบแพทย์นะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการรักษาก็มีโอกาสหายขาดมากขึ้นนะครับแล้วก็รักษาง่ายขึ้นเราคงไม่ปล่อยไว้จนถึงกับโอ้โหเป็นหัวใจวายแล้วเราถึงมาพบแพทย์เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็แปลว่าโรคมันเป็นเยอะแล้วการรักษาก็ยากแล้วก็โอกาสหายขาดก็น้อยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากว่าหนึ่งก็คือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะลดละเลิกนะครับส่งเสริมสุขภาพให้ดีนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะครับควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเกินนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับพวกนี้ก็ช่วยให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นรวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีครับเพื่อช่วยที่ให้เราสามารถค้นเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นครับขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ